เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จเยี่ยมพระองค์พาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จเยี่ยมพระองค์พาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หลังทรงพระประชวรทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยวันที่16ธันวาคม2565เมื่อเวลา 12:50 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาเสด็จมายังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำแจกันดอกไม้พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาทรงพระประชวรโดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่9วันที่5ธันวาคม65เมื่อเวลา 18:41 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2565ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชนมวันของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพดลมหาเสวฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรมธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระธรรมพัชรยานมุนีสำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและพระถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมรรควิถีกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรและเที่ยวที่2 16ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระโพลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัติและพระพุทธรูปประจำพระชนมวันที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมาออนภาซาบซึ้งใจกลับมาทำอาชีพแรกในชีวิตขอบคุณคนในวงการไม่ทอดทิ้งกันมาออนภาซาบซึ้งใจได้กลับมาทำอาชีพแรกในชีวิตขอบคุณคนในวงการไม่ทอดทิ้งกันชาวเน็ตแห่ชมส่งกำลังใจหลังจากที่อดีตพิธีกรรุ่นใหญ่มาออนภาเจิมระสุมข่าวตบหน้านักแสดงรุ่นน้องเป็นนันทวัฒน์เมื่อคราวที่พาไปทำสัญญกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ก่อนจะออกมาชี้แจงว่าแค่แตะไม่ใช่ตบแต่ยอมรับผิดว่ามือไวพร้อมขอโทษและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะบินไปเที่ยวที่ประเทศภูฏานเพื่อพักผ่อนสมองตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดมาออนนภากลับจากการเที่ยวพักผ่อนพร้อมเดินหน้าลุยงานอย่างเต็มที่ทั้งนี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพขณะกำลังแต่งหน้าน้องๆ นางแบบพร้อมเขียนข้อความกับว่ากลับมาทำอาชีพแรกในชีวิตขอบคุณที่ช่วยกันสนับสนุนคนในวงการเดียวกันไม่ทิ้งกันท่ามกลางแฟนๆพากันส่งอีโมจิหัวใจรัวๆพร้อมให้กำลังใจอดีตพิธีกรกันอย่างมากมายอาทิแต่งได้สวยมากค่ะเป็นกำลังใจให้คุณม้าเสมอนะคะอย่างนี้ต้องเรียกว่าฝีมือไม่เคยตกเพชรแท้อยู่ที่ไหนก็คือเพชรค่ะเซตนี้คือสวยมากครับอาชีพเราถนัดครับคนในวงการต้องสนับสนุนอยู่แล้วค่ะระดับแนวหน้าสวยงามเช่นเคยเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีมาโอนาป้าI'm not afraid to die.